สวัสดีครับผมสุริคนด้วยนะครับสบายเซนไปนะครับผมกับซีรีส์ของนานาสึโนไทยสไลหรือว่าเรื่อง7บาทนั่นเองครับก็ในเมื่อนะครับผมได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของมหาเทพสูงสุดไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสกู๊ปในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สืบต่อกันมาเป็นสิ่งที่อยู่ควบคู่กันเลยนะครับดังนั้นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือเจ้าผู้ปกครองดินแดนของเหล่าปีศาจมาจิโนราชาปีศาจครับわれは魔人死と恐怖をもたらすことが我が使命にして役目なり。มาจินโอราชาปีศาจหรือว่าเดมอนคิงนะครับผมเป็นผู้ปกครองของเผ่าปีศาจทั้งหมดเลยแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับราชาปีศาจเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกบัญญัติ10ประการนะครับแล้วก็มอบบัญญัติต่างๆเนี่ยให้กับพวกนักรบทั้ง10คนแล้วตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ยังเป็นพ่อนะครับผมของเมริโอดัสแล้วก็ตัวของเซลดิสด้วยทั้งเมริโอดัสแล้วก็เซลดิสนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นปีศาจที่ทรงพลังที่สุดเลยนะครับผมในกลุ่มของบัญญัติ10ประการก็เป็นลูกชายที่บ้านนี้ค่อนข้างที่ภาคภูมิใจนะครับผมเพราะค่อนข้างที่แข็งแกร่งถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของราชาปีศาจนะครับว่ากันว่าเนี่ยราชาปีศาจเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยความโกลาหลครับถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับมหาเทพสูงสุดแล้วก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองและหลังจากที่โลกหรือว่าความโกลาหลเนี่ยได้ให้กำเนิดราชาปีศาจแล้วนะครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ได้ไปสร้างอาณาจักรปีศาจขึ้นมาสร้างเผ่าพันธุ์ปีศาจขึ้นมานั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเมื่อความโกลาหลเนี่ยสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นมานะครับผมที่ชื่นชอบที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยทั้งราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยเต็มไปด้วยความหึงหวงหวาดกลัวอิจฉาแล้วก็ต่างๆนานาเลยนะครับโดยตัวของราชาปีศาจเนี่ยหวาดกลัวว่าความรักแล้วก็ความเคารพเนี่ยที่ความโกลาหลเนี่ยมีให้กับเผ่าพันธุ์ของเขาเนี่ยมันจะถูกขโมยไปตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เลยร่วมมือกับมหาเทพสูงสุดครับผมในการรวมพลังกันเพื่อปิดผนึกความโกลาหลออกไปนั่นเองหลังจากที่ราชาปีศาจเนี่ยปิดผนึกความโกลาหลไปแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาปกครองอาณาจักรปีศาจของเขาดวงอาณาจักรปีศาจนี้นะครับผมก็มีความกว้างขวางใหญ่โตมโหฬารมีอาณาจักรมากมายเลยนะครับผมก็ในช่วงเวลานั้นนะครับผมราชาปีศาจเนี่ยกำลังพิจารณานะครับผมว่าเขาเนี่ยจะมอบอำนาจครึ่งนึงให้กับคนรับใช้ของเขาหรือเปล่าแต่ทางเลือกนั้นนะครับผมมันก็เป็นทางเลือกที่เสี่ยงนะครับผมเพราะว่าถ้าหากมอบพลังให้ครึ่งนึงหรือว่ามอบอำนาจให้ครึ่งนึงเนี่ยก็มีโอกาสว่าข้ารับใช้คนนั้นเนี่ยจะมาท้าชิงบัลลังก์หรือว่ามาหักหลังที่หลังเองครับซึ่งทางเลือกนี้นะครับผมอาจจะเป็นภัยคุกคามเนี่ยที่จะมาหาเขาในอนาคตก็ได้ดังนั้นตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปใช้อีกวิธีนึงครับทางเลือกที่ว่านะครับผมก็คือราชาปีศาจเนี่ยได้แบ่งพลังครึ่งนึงนะครับผมออกเป็น10ส่วนก็คือบัญญัติทั้ง10นั่นเองเพื่อมอบให้กับนักรบเผ่าปีศาจที่เขาคิดว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความคู่ควรนั่นเองครับจึงก่อกำเนิดเป็นบัญญัติ10ประการนั่นเองครับก็เมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะครับผมราชาปีศาจเนี่ยได้สร้างอสูรขึ้นมาตัวหนึ่งครับโดยกำหนดเนี่ยให้เขาเป็นปีศาจดั้งเดิมในตอนที่ราชาปีศาจเนี่ยสร้างปีศาจดั้งเดิมขึ้นมาเนี่ยเขาก็หวังว่าจะให้อำนาจแก่ข้ารับใช้คนนี้แล้วก็ทำให้คนนี้เนี่ยเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของเขาแต่ว่านะครับผมตัวของปีศาจดั้งเดิมเนี่ยดันก่อกบฏต่อราชาปีศาจนะครับราชาปีศาจเนี่ยก็เลยปราบปรามแล้วก็แบ่งร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยออกเป็น2 ส่วนนะครับผมก็คือคูแซกแล้วก็ชันดรานั่นเองในการที่แบ่งพลังร่างกายแล้วก็วิญญาณออกเป็น2 ส่วนเนี่ยก็เพื่อเป็นการลงโทษด้วยนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือแต่งตั้งให้ทั้งคูแซกแล้วก็ชันดราเนี่ยให้ทั้งสอนนะครับผมเป็นผู้สอนสำหรับลูกชาย2คนของเขาเพื่อจะฝึกฝนทักษะการต่อสู้แล้วก็เลี้ยงดูลูกชายของราชาปีศาจนะครับผมให้เป็นผู้ที่เหมาะสมสำหรับบัลลังก์ของราชาปีศาจในอนาคตนั่นเองก็ต้องว่าปีศาจดั้งเดิมหรือออริจินอลเดมอนเนี่ยเป็นตัวตนที่มีพลังมากแบบมากๆเลยนะครับผมถึงขนาดที่ว่าไปต่อกรต่อปากนะครับผมต่อราชาปีศาจเลยทีเดียวแต่พอถูกแยกเป็น2ร่างนะครับผมก็ได้กลายเป็นครูผู้สอนเป็นครูฝึกนะครับผมเป็นคนที่คอยอบรมเลี้ยงดูเจ้าชายน้อยทั้งสองนะครับผมจนแบบเก่งกาจแบบสุดๆเลยทั้งตัวของเมริโอดัสแล้วก็สเตลดิสด้วยถ้าเราพูดถึงกองทัพของราชาปีศาจนะครับกองทัพของราชาปีศาจเนี่ยปะทะกับเผ่าพันธุ์ของเทพธิดาเนี่ยตลอดเวลาเลยก็ว่าได้เจอหน้ากันเนี่ยคือฉากกันตลอดเลยนะครับการต่อสู้ของ2เผ่าพันธุ์นี้นะครับผมดำเนินยาวนานมากๆตั้งแต่กำเนิดโลกเลยทีเดียวครับผม2เผ่าพันธุ์นี้เนี่ยฟัดกันสู้กันแบบสูญเสียกันเยอะมากๆเลยเป็นชะตากรรมนะครับผมที่ต้องห้ำหั่นกันตลอดเวลาแต่ก็ด้วยความที่ว่ากองกำลังของทั้ง2เนี่ยมีความทัดเทียมกันมากเกินไปเนี่ยเลยเป็นสมดุลตาชั่งนะครับผมที่ไม่เอ็นเอียงถือเป็นสมดุลของอำนาจแล้วก็พลังเนี่ยที่ค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควรเลยนะครับผมในช่วงเวลานั้น
แต่ว่าสมดุลหรือว่าความสงบสุขนี้นะครับผมก็ถูกพังทลายลงนะครับในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ 3,000 ปีก่อนนั่นเองก็สำหรับบทบาทของราชาปีศาจในอนิเมะนะครับผมหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่เหตุการณ์ครับยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่1นะครับผมก็เป็นในช่วงของ 3,000 ปีที่แล้วเนาะก็คือหลังจากที่มิเนโอดาสเนี่ยทรยศเผ่าปีศาจนะครับแล้วก็ได้เป็นพันธมิตรกับอลิซาเบธเนี่ยในการทรยศครั้งนั้นนะครับผมมีบัญญัติ2คนนะครับผมที่เสียชีวิตลงไปและเผ่าเทพธิดาเนี่ยก็ฉวยโอกาสโจมตีเผ่าปีศาจและยังมีทั้งการร่วมมือกับเผ่าพูดเผ่ายักษ์แล้วก็เผ่ามนุษย์เนี่ยจนสร้างสงครามศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาและในช่วงเวลานั้นเนี่ยเผ่าพันธุ์แวมไพร์เนี่ยก็ก่อกบฏต่อเผ่าพันธุ์ปีศาจอีกตั้งหากทำให้ตัวของราชาปีศาจเนี่ยต้องการที่จะบทขยี้พวกกบฏนะครับผมเป็นการส่วนตัวและเขาเนี่ยก็สั่งให้เพชฌฆาตนะครับผมไปกำจัดเผ่าแวมไพร์เผ่าพันธุ์แวมไพร์ในช่วงเวลานั้นนะครับผมถ้าหากไม่มีเซลดิสเนี่ยก็คือจะหายไปทั้งเผ่าเลยทีเดียวตัวเซลดิสเนี่ยบอกว่าจะปิดผนึกแทนนะครับผมเพื่อที่จะให้ทรมานต่อไปแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผมเซลดิสเนี่ยก็ไม่อยากให้คนรักของตัวเองต้องตายเนาะก็เลยปิดผนึกไว้แทนถ้าไม่อย่างนั้นนะครับผมเผ่าพันธุ์แวมไพร์เนี่ยถูกเพชฌฆาตที่มาจากราชาปีศาจเนี่ยฆ่าตายหมดแน่นอนแล้วก็ในเหตุการณ์ที่2นะครับผมจะเป็นเหตุการณ์เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วเหมือนกันมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มีเด็กสาวคนนึงเนี่ยจากบิลาลูอินนะครับผมที่ครอบครองเวทมนต์อินฟินิตี้และข่าวลือของเด็กสาวคนนี้นะครับผมก็กระจายไปทั่วดินแดนเลยนะครับดินแดนปีศาจเนี่ยก็มาถึงเหมือนกันสำหรับข่าวลือนี้ในช่วงเวลานั้นครับผมราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยไปหาเด็กสาวคนนั้นนะครับผมแล้วก็ทำการเจรจาทำการพูดคุยทำการเสนอข้อเสนอต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้เด็กสาวคนนี้เนี่ยมาอยู่เคียงข้างฝ่ายของพวกเขาโดยเด็กสาวคนนั้นนะครับบอกกับเทพเจ้าทั้งสองว่าเธอเนี่ยจะมาอยู่เคียงข้างนะครับผมสำหรับฝ่ายที่ให้ของขวัญที่ดีสุดแก่เธอโดยทางมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็ได้ให้ของขวัญที่ดีแก่เธอมากๆเหมือนกันส่วนของขวัญที่ราชาปีศาจเนี่ยได้มอบให้กับเด็กสาวคนนี้ก็คือความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเวทมนต์ของอาณาจักรปีศาจแล้วก็มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเนี่ยต่อการล้างสมองหรือว่าต่อภัยต่างๆเนี่ยที่มาจากเทพธิดาด้วยก็ถือว่าเป็นของขวัญเนี่ยที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเป็นของขวัญจากเทพเจ้าเลยทีเดียวครับแต่ว่าบทสรุปของเหตุการณ์นี้นะครับผมก็คือเทพเจ้าทั้งสองเนี่ยโดนเด็กสาวเพียงคนเดียวนะครับผมหลอกเอาเด็กสาวคนนี้นะครับผมเอาของขวัญจากทั้งสองคนเลยนะครับแล้วก็ไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองในช่วงเวลานี้นะครับผมราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยต่างเต็มไปด้วยความโกรธแค้นถึงขนาดที่ว่าทำลายเผ่าพันธุ์วิลาลูอินเนี่ยให้หายสิ้นซากไปเลยนะครับนี่เป็นบทบาทที่2แล้วนะครับผมของราชาปีศาจบทบาทที่3เนี่ยก็คือบทบาทที่ตอนนั้นเนี่ยตัวของกาวเชอร์นะครับผมใช้ความสามารถเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงความทรงจำของคนทั้งโลกนะครับความทรงจำของราชาปีศาจเนี่ยก็เปลี่ยนไปเหมือนกันครับโดยความทรงจำของเขานะครับผมมีความบิดเบือนตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีลูกชายอีกคนนึงที่มีชื่อว่าแอสทรอซ่าซึ่งแอสทรอซ่าเนี่ยเป็นเด็กชายที่น่าสงสารเป็นลูกคนที่2เนี่ยที่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีอำนาจอะไรเลยโดยเป็นเด็กที่เกิดมาไม่มีอำนาจแห่งความมืดไม่มีชื่อเสียงอยู่ในฐานะของคนขี้ขาดไม่กล้าทำลายแม้กระทั่งแมลงนะครับทำให้ปีศาจทุกคนนะครับผมยกเว้นมิลิออดาสเลยหัวเราะเยาะเอาได้นี่ก็เป็นความทรงจำปลอมๆนะครับผมที่ถูกปลูกฝังไว้ในความทรงจำของราชาปีศาจเนาะและเมื่อตัวของมิลิออดาสนะครับผมทรยศเผ่าปีศาจเนี่ยตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับผมที่มอบพลังของบัญญัติเนี่ยให้กับอิสทรอซ่านะครับนี่เป็นบทบาทที่3แล้วนะครับผมของราชาปีศาจบทบาทที่4นะครับผมก็จะเป็นในช่วงของ2-3วันสุดท้ายของสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วในตอนนั้นเนี่ยราชาปีศาจแล้วก็เทพสูงสุดเนี่ยได้หมดความอดทนกับลูกๆของพวกเขาลูกๆของพวกเขาทั้งสองเนี่ยต่างทำผิดกฎนะครับผมด้วยความที่ทั้งมาริโอดัสแล้วก็อลิซาเบธเนี่ยร่วมมือกันครับผมทั้งที่อยู่คนละเผ่าพันธุ์แล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแก่กันทั้งสองเนี่ยทำผิดกฎมหันต์เลยนะครับผมทำให้ตัวของราชาปีศาจแล้วก็มหาเทพสูงสุดเนี่ยฆ่าแล้วก็สาปแช่งพวกเขาอย่างง่ายดายเลยโดยราชาปีศาจเนี่ยได้มอบคำสาปนะครับผมให้กับอลิซาเบธโดยเป็นคำสาปเนี่ยที่ต้องกลับชาติมาเกิดใหม่ตลอดกาลเพื่อเป็นการลงโทษโดยคำสาปนี้นะครับผมนอกเหนือจากที่จะกลับชาติมาเกิดใหม่เรื่อยๆแล้วเนี่ยยังต้องพบเจอกับมาริโอดัสทุกภพทุกชาติไปและก็ต้องตายต่อหน้าต่อตามาริโอดัสครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ถ้าหากมีช่วงที่ความทรงจำที่แท้จริงเนี่ยหวนกลับคืนมาก็ต้องตายนะครับผมในอีกไม่กี่วันถัดมานั่นเองครับก็เป็นคำสาปที่ค่อนข้างที่จะร้ายกาจแล้วก็ทรมานมากๆเลยนะครับผมสำหรับคำสาปของราชาปีศาจแล้วก็อีกบทบาทนึงนะครับผมจะเป็นบทบาทที่ตัวของราชาปีศาจเนี่ยถูกปิดผนึกไปนะครับผมหลังจากสงครามศักดิ์สิทธิ์ตัวของราชาปีศาจเนี่ยถูกคุมขังนะครับผมในแดนชำระนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับราชาปีศาจยังคงเฝ้าสังเกตมิลิออดัสนะครับผมจากไฟชำระผ่านสายตาหรือว่าผ่านดวงตาเนี่ยของสัตว์ต่างๆนะครับด้วยสัตว์ที่ว่านะครับผมก็คือเจ้าหมูน้อยฮอคนั่นเองครับผมที่ตัวของราชาปีศาจเนี่ยมองผ่านขึ้นมาแล้วก็สังเกตมิลิออดัสเนี่ยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยนั่นเองครับ
นี่ก็เป็นบทบาทของราชาปีศาจนะครับผมตลอดทั้งซีรีส์ตลอดทั้งอนิเมะเลยนะครับก็สำหรับหัวข้อของรูปร่างของราชาปีศาจเนี่ยโตว่ามีค่อนข้างที่หลายรูปแบบนะหลายรูปร่างมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยไปสิงอันนั้นไปสิงอันนู้นไปสิงคนนั้นไปสิงคนนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมทำให้รูปร่างที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยค่อนข้างที่หลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวในรูปแบบของเงาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของราชาปีศาจในไฟชำระเอ่ยมีทั้งราชาปีศาจที่สวมเกราะเอ่ยมีทั้งราชาปีศาจที่ไม่สวมเกราะไม่สวมหมวกเอ่ยแล้วก็มีทั้งราชาปีศาจในร่างของมิโอดัสเอ่ยราชาปีศาจในร่างของเซลดิสแล้วก็ราชาปีศาจในร่างของผืนดินอีกต่างหากค่อนข้างที่จะหลายร่างมากๆเลยครับโดยรูปร่างที่แท้จริงของราชาปีศาจนะครับราชาปีศาจเนี่ยเป็นชายที่แข็งแกร่งมีเคราหยิกยาวตัวเขาเนี่ยมีความสูงใหญ่ตั้งหานตามากๆเลยครับโดยตัวของราชาปีศาจเนี่ยจะใส่ชุดเกราะสีเทาขนาดมหึมาครับมีเสื้อคลุมยาวที่ฉีกขาดบางส่วนและเขาเนี่ยก็มีหมวกครับผมที่ปิดทับดวงตาของเขาเอาไว้โดยหมวกนี้เนี่ยก็ยังมีสัญลักษณ์นะครับผมของเผ่าปีศาจอยู่บนนั้นด้วยโดยเขาเนี่ยก็สวมถุงมือสีดำนะครับผมทั้งสองข้างแล้วก็มีฝักดาบขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อเก็บดาบเล่มใหญ่ของเขาเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมอีกสักร่างสองร่างแล้วกันนะครับอีกร่างนึงเนี่ยก็คือร่างที่ครอบครองร่างกายเนี่ยของเซลดิสอย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพในวัยหนุ่มของเขาออกมาได้โดยตัวของราชาปีศาจเนี่ยจะกลายเป็นชายที่มีรูปร่างกำยำหน้าอกค่อนข้างชินแน่นและเขาเนี่ยก็มีผมยาวสีดำมีเคราแพะยาวสีดำมีเครื่องหมายรูปปีศาจเนี่ยที่อยู่บนหน้าผากของเขาด้วยแล้วก็จะมีดาวที่อยู่ตรงกลางนั่นอีกต่างหากโดยเขาเนี่ยก็แต่งกายด้วยชุดเกราะยาวสีดำครับผมแขนทั้งสองข้างเนี่ยก็เป็นชุดเกราะสีดำมีชุดเกราะไหล่ทั้งสองข้างด้วยแล้วก็มีดาบคาตนะเนี่ยยาวอยู่ข้างกายอีกต่างหากครับโดยอีกร่างนึงเนี่ยก็จะเป็นร่างที่มันค่อนข้างที่จะผสมปนเปกันกับหลายๆอย่างเนาะโดยราชาปีศาจนะครับผมได้มีการหลอมรวมกันในระหว่างพืชสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับผมตามธรรมชาติรวมถึงภูเขาด้วยนะครับทำให้ตัวของราชาปีศาจเนี่ยกลายร่างนะครับผมขนาดใหญ่เมื่อขึ้นมาขนาดใหญ่กว่าภูเขาอีกต่างหากนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยสามารถเห็นได้จากระยะไกลเลยนะครับผมว่าค่อนข้างนี่ใหญ่มากๆนี่เป็นรูปร่างนะครับผมของราชาปีศาจนั่นเองก็ในเรื่องของบุคลิกภาพของราชาปีศาจนะครับราชาปีศาจเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่อุทิศตนราชาปีศาจเนี่ยเป็นคนที่อุทิศตนอย่างเต็มที่เลยนะครับผมเพื่อเผ่าปีศาจตัวของเขาเนี่ยมีความจริงจังอย่างมากเลยนะครับผมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ของเขาโดยตัวของราชาปีศาจนะครับผมรังเกียจความอ่อนแอครับเขาคิดว่าความอ่อนแอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดคนอ่อนแอหรือว่าความอ่อนแอเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับผมที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ถ้าหากมีใครเนี่ยที่ทำผิดกฎของเผ่าพันธุ์นะครับผมตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เต็มใจนะครับผมที่ลงโทษอย่างหนักเลยนะครับอย่างเช่นตอนที่มิโลดัสนะครับผมทรยศเผ่าพันธุ์ปีศาจเนี่ยแม้จะเป็นลูกของเขาเองลูกแท้ก็ตามเนี่ยตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ฆ่าได้อย่างโหดเหี้ยมและเขาเนี่ยก็สาปแช่งลูกของตัวเองอีกต่างหากนะครับนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์นะครับผมว่าเขาเนี่ยทำเพื่อเผ่าปีศาจมากๆแล้วก็มีความจริงจังอย่างมากใครที่แหกกฎของเขาเนี่ยก็จะโดนลงโทษตามระเบียบไปแล้วก็เนื่องด้วยจากที่ราชาปีศาจเนี่ยเป็นผู้ปกครองเผ่าปีศาจทั้งหมดเนี่ยราชาปีศาจเนี่ยไม่ชอบการหลอกลวงครับตัวเขาเนี่ยเกลียดการถูกหลอกมากๆเลยอย่างเช่นตอนที่เขาเนี่ยโดนเด็กสาวของเบเลโรอินเนี่ยหลอกเข้าตัวเขาเนี่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับผมถึงขนาดที่ว่าทำลายเบเลโรอินเนี่ยให้หายสิ้นซากไปเลยแล้วบุคลิกของราชาปีศาจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคาดเดาไม่ได้ครับตัวเซลดิสเนี่ยกล่าวว่าเขาเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับผมว่าพ่อของเขาเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่กำลังวางแผนที่ทำอะไรมีบุคลิกอย่างไรเนี่ยขนาดลูกชายของเขาเองเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าคนเป็นพ่อเนี่ยกำลังคิดอะไรกำลังเป็นอะไรอยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่ราชาปีศาจนะครับผมมีพลังที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้ราชาปีศาจเนี่ยจึงมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยนะครับมากขนาดที่ว่ามีความเย่อหยิ่งเกิดขึ้นมาเลยตัวเขาเนี่ยเย่อหยิ่งพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ดูถูกคนอื่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับราชาปีศาจเนี่ยอย่างเช่นตอนที่มิโลดัสแล้วก็บาร์เนี่ยมาท้าทายราชาปีศาจนะครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็บอกว่าไม่มีทางที่พวกแกเนี่ยจะผ่านดินแดนนี้ไปได้หรอกตราบใดที่ข้าเนี่ยยังคงปกป้องดินแดนนี้เอาไว้ก็นั่นแหละครับผมค่อนข้างที่มีความมั่นใจแล้วก็ทะนงตัวเองสูงมากๆเลยก็แต่ถึงแม้ว่าราชาปีศาจเนี่ยจะเป็นคนที่เย่อหยิ่งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับทุกการต่อสู้เลยจริงจังกับการต่อสู้ทุกรูปแบบนั่นเองตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็พร้อมนะครับผมที่จะโจมตีไม่ว่าศัตรูเนี่ยจะเป็นใครก็ตามก็แม้ว่าราชาปีศาจเนี่ยจะเป็นคนที่จริงจังนะครับแต่ว่าตัวของราชาปีศาจเนี่ยเป็นคนที่ดูมีอารมณ์ขันพอสมควรเลยนะประชดประชันคนเก่งอีกตั้งหากก็อย่างเช่นตอนที่ราชาปีศาจเนี่ยกำลังพูดคุยกับคนที่เขาไม่ชอบนะครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เสียดสีอย่างตรงไปตรงมาเสียดสีอย่างไร้ความปานีเลยทีเดียวครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขายังเป็นคนที่เยาะเย้ยคนอื่นเก่งมากๆเยาะเย้ยเกี่ยวกับความพ่ายแ
เยอะแยะเกี่ยวกับความผิดต่างๆนานาเยอะแยะเกี่ยวกับความล้มเหลวของผู้อื่นเนี่ยโอ้โหราชาปีศาจค่อนข้างจะเก่งนะครับผมในเรื่องนี้และนอกเหนือจากนั้นนะครับผมราชาปีศาจยังเป็นคนที่รับคนอื่นเก่งมากแบบพูดเสียดสีถากถางแต่ว่าค่อนข้างที่จะพูดรับคนอื่นเก่งมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนคนนี้นี่ก็เป็นบุคลิกภาพทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมของราชาปีศาจมีทั้งเรื่องของความจริงจังความขี้เล่นความเยาะเย้ยความแบบขี้แกล้งความรับคนอื่นเขามีทั้งหมดว่าความโกรธความนั้นก็มีโอ้โหเยอะมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพลังแล้วความสามารถของราชาปีศาจกันครับถ้าพูดในเรื่องของพลังเนี่ยในฐานะที่ราชาปีศาจนะครับผมเป็นผู้ปกครองเผ่าปีศาจทั้งหมดเนี่ยเขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวตนเนี่ยที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับแล้วก็ทรงพลังที่สุดในเผ่าปีศาจเลยกว่าได้ตัวของราชาปีศาจนี่มีพลังจำนวนมากมายมหาศาลแล้วก็น่าสะพรึงกลัวมากๆขนาดพวกบัญญัติสิบประการนะครับผมที่ครอบครองเพียงเศษเสี้ยวเดียวของพลังราชาปีศาจเนี่ยมันก็ทำให้พวกบัญญัติสิบประการนะครับผมแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในหมู่ของปีศาจแล้วก็ตามที่เมโลดัสเนี่ยกล่าวไว้นะครับผมก็คือวิธีถอนคำสาปของเขาแล้วก็อลิซาเบธเนี่ยการที่ถอนคำสาปได้เนี่ยต้องมีอำนาจพอๆกับราชาปีศาจว่าสูงกว่านั้นซึ่งในเรื่องของนันนันสือโนไทไซนะครับผมคนที่มีอำนาจว่าพลังพอๆกับราชาปีศาจเนี่ยก็มีเพียงแค่มหาเทพสูงสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็ตามคำกล่าวของเซลดิสนะครับผมเซลดิสเนี่ยเคยยืมพลังมาจากราชาปีศาจนะครับผมในการต่อสู้หลายครั้งหลายคราวเลยแต่ว่าตัวของเซลดิสเนี่ยก็เคยกล่าวไว้นะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเทียบเคียงพลังที่แท้จริงของพ่อของเขาได้เลยถึงแม้ว่าเขาจะยืมพลังมาก็จริงเนี่ยแต่ว่าพลังที่เขายืมมาเนี่ยก็ไม่ใช่พลังที่แท้จริงของราชาปีศาจไม่สามารถเอาไปเทียบกันได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งเซลดิสแล้วก็เมโลดัสนะครับผมได้กล่าวไว้ก็คือในการที่เทียบเคียงพลังของราชาปีศาจเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็คือจะเป็นการดูดซับพลังของบัญญัติทั้ง10ประการนะครับผมเข้าในร่างกายถึงจะมีพลังอันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับราชาปีศาจนะครับนี่ก็เป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่งนะครับผมว่าพลังของราชาปีศาจเนี่ยค่อนข้างที่จะทรงพลังแล้วก็มากมายมหาศาลมากๆแล้วก็แม้ว่าตัวของราชาปีศาจนี้นะครับผมจะไม่ค่อยได้ต่อสู้จะไม่ค่อยได้ออกรบสักเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าราชาปีศาจนะครับผมมีพลังที่เหนือชั้นถึงแม้ว่าราชาปีศาจนะครับผมจะมีพลังเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแต่ว่าพลังนั้นนะครับผมก็มากพอเลยเนี่ยที่สามารถฆ่าล้างศัตรูได้อย่างง่ายดายในช่วงของสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับผมตัวของเมโลดัสเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีอำนาจมากพอหรือว่าไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยที่ต่อกรกับพ่อของเขาเลยแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมตัวของเมโลดัสเนี่ยก็โดนราชาปีศาจเนี่ยฆ่าอย่างง่ายดายเลยก็เดี๋ยวเรามาดูพลังต่างๆของราชาปีศาจกันครับพลังที่1 longevity อายุยืนตัวของราชาปีศาจนะครับผมไม่เหมือนกับปีศาจทั่วไปคนอื่นๆนะครับผมเพราะปีศาจทั่วไปนะครับผมสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่พันปีหรืออาจจะมากกว่าพันปีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวของราชาปีศาจนะครับผมดูว่าอายุขัยของเขาเนี่ยจะไม่มีขีดจำกัดครับพลังที่2ครับผม MS Durability ความทนทานตัวของราชาปีศาจนะครับผมมีความยืดหยุ่นทางกายภาพสูงมากแล้วก็มีความทนทานสูงมากๆเลยโดยความยืดหยุ่นแล้วก็ความทนทานของราชาปีศาจนะครับผมมันทำให้เขาเนี่ยสามารถอยู่รอดในแดนชำระได้อย่างง่ายดายหรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับผมจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ชิวๆนะครับก็ความทนทานทางด้านร่างกายของราชาปีศาจครับผมถ้าไม่ใช่การโจมตีที่ทรงพลังจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่สะทกสะท้านกับร่างกายของเขาเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นพลังที่3นะครับผมก็คือ Amber Strength ความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่ตัวของราชาปีศาจนะครับผมมีความแข็งแกร่งทางกายภาพเลยที่สุดยอดมากๆเลยครับตัวของเขาเนี่ยสามารถฉีกพื้นดินเนี่ยให้เป็นชิ้นๆได้เลยนะครับผมโดยใช้นิ้วเพียงแค่นิ้วเดียวก็ถ้าราชาปีศาจเนี่ยต้องการที่ฉีกโลกหรือว่าทำลายโลกเนี่ยราชาปีศาจนะครับผมก็สามารถทำได้เลยต่อไปก็จะเป็นพลังที่4นะครับผมก็คือ Master Swordsman ครับผมปรมาจารย์เรื่องดาบนั่นเองแม้ว่าราชาปีศาจเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารสูงเสียดฟ้าเนี่ยแต่ว่าตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ยังมีความว่องไวแล้วก็ความเร็วในระดับที่น่าเหลือเชื่อมากๆความเร็วแล้วก็ความว่องไวนะครับผมเมื่อรวมกับทักษะแล้วก็ประสบการณ์อันมหาศาลของราชาปีศาจเนี่ยทำให้ตัวของราชาปีศาจนะครับผมสามารถกดแกว่งดาบขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยด้วยมือเพียงแค่ข้างเดียวและการกดแกว่งดาบแต่ละครั้งนะครับผมก็มีความเฉียบคมเฉียบแหลมมีการฟันตื้อรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากๆที่สามารถตัดภูมิประเทศเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นพลังที่5นะครับผมก็คือ High Intellect ครับสติปัญญาระดับสูงตัวของราชาปีศาจนะครับผมมีไหวพริบแล้วก็มีไหวพริบที่ค่อนข้างที่ดีมากๆเลยแหละก็อย่างเช่นในตอนที่ราชาปีศาจนะครับผมจะมอบอำนาจครึ่งนึงเนี่ยให้กับข้ารับใช้แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตระหนักรู้ได้นะครับผมว่าถ้าหากทำอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงก็ได้อาจจะเป็นภัยคุกคามในอนาคตก็ได้ดังนั้นนะครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนี่ยที่จะแบ่งพลังครึ่งนึงเนี่ยออกเป็น10ชิ้นนั่นเองเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมาท้าทายแล้วก็ป้องกันเนี่ยไม่ให้มีความเสี่ยงมากเกินไปนั่นเองครับ
และพลังที่แบ่งออกเป็น10ชิ้นนี้นะครับผมก็ยังช่วยในการขยายดินแดนแล้วก็ในการปกครองดินแดนอีกด้วยครับก็ถ้าหากพูดถึงสติปัญญาของราชาปีศาจเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องนึงนะครับผมก็คือราชาปีศาจจะอยู่ในอาณาจักรปีศาจก็ได้นะครับผมแต่ว่าตัวของราชาปีศาจนะครับผมเลือกที่อยู่ในดินแดนชําระครับผมหรือว่านรกนั่นแหละเพื่อที่จะเฝ้าดูเมลโอดัสนะครับผมผ่านทางช่วงเวลาต่างๆเองซึ่งเป็นในเรื่องของพลังนะครับผมของราชาปีศาจนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูความสามารถต่างๆของราชาปีศาจกันไม่ว่าจะเป็นความสามารถในร่างหลักความสามารถในร่างของเมลโอดัสความสามารถในร่างของเซลดิสความสามารถในร่างพื้นดินต่างๆนานาเนี่ยจะเป็นความสามารถทั้งหมดทั้งมวลที่เอามารวมๆกันนะครับผมของราชาปีศาจเองมาดูกับความสามารถที่หนึ่งครับผมเดอะรูเลอร์ผู้ปกครองในความสามารถนี้นะครับผมเป็นความสามารถทางเวทมนต์ของราชาปีศาจที่ต้องว่าเป็นความสามารถที่ขึ้นชื่อเลยก็ว่าได้โดยตัวของราชาปีศาจเนี่ยสามารถพลิกกลับการโจมตีทั้งหมดเนี่ยที่ส่งไปยังตัวเขาได้ครับอย่างเช่นในตอนที่เมลิโอดัสเนี่ยใช้ฟูลคาร์เตอร์แล้วก็บาร์เนี่ยใช้สแนชนะครับผมใส่ราชาปีศาจเนี่ยการโจมตีแล้วก็ความอ่อนแอทั้งหมดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็เยียวยาเสริมพลังให้กับราชาปีศาจแทนอีกตัวอย่างนึงนะครับผมก็คือในตอนที่บันเนี่ยพยายามขโมยพลังของราชาปีศาจครับเดี๋ยวเป็นตัวของบันเองเนี่ยที่ถูกราชาปีศาจนะครับผมขโมยพลังมาแทนอย่างไรก็ตามนะครับผมความสามารถเดอะรูเลอร์เนี่ยว่าผู้ปกครองเนี่ยมันจะทำงานในแนวคิดเกี่ยวกับการผกผันเวทมนต์นะครับผมมากกว่าการดูดซับเวทมนต์ในการผกผันเนี่ยก็อย่างเช่นผกผันความสามารถของมันผกผันผลที่ได้รับผกผันความสามารถอื่นๆของมันนะครับผมก็เป็นในทำนองนั้นนะครับผมมากกว่าการดูดซับเวทมนต์นั่นเองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่2นะครับผมก็คือทันโซกุโนะเคนจินครับในตอนที่ราชาปีศาจนะครับผมอยู่ในร่างของเมลิโอดัสเนี่ยตัวของราชาปีศาจนะครับผมสามารถสร้างส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายเนี่ยที่เหมือนกับกรงเล็บออกมาได้ครับซึ่งกรงเล็บนี้นะครับผมมีทั้งความสามารถในการยิงพลังแล้วก็สามารถทำลายล้างพื้นที่โดยรอบได้อีกด้วยครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่3นะครับผมก็คือเซซินะโนอินจาในตอนที่ราชาปีศาจนะครับผมอยู่ในร่างของเมลิโอดัสเนี่ยตัวของราชาปีศาจเนี่ยสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตนะครับผมออกมาจากกรงเล็บได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้นะครับผมมีทั้งความเร็วในการโจมตีแล้วก็มีความคมหรือว่าความแหลมในการโจมตีด้วยเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่4นะครับผมก็คือโกคุมอนโทครับในความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือดาบประตูนรกครับในตอนที่ราชาปีศาจนะครับผมอยู่ในร่างของเซลดิสเนี่ยตัวของราชาปีศาจนะครับผมใช้พลังเวทมนต์ของเขาเนี่ยในการสร้างดาบแห่งความมืดขนาดมหึมาออกมาได้เองครับความสามารถที่5นะครับผมก็คือ Beast of Darkness สัตว์ร้ายแห่งความมืดในตอนที่ราชาปีศาจนะครับผมอยู่ในร่างของเซลดิสราชาปีศาจเนี่ยสามารถอัญเชิญสิ่งมีชีวิตนะครับผมขนาดมหึมาเนี่ยจำนวนมากออกมาได้ครับความสามารถที่6นะครับผมก็คือ Death Zero ครับความหมายของ Death Zero เนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับผมหรือว่าว่างเปล่านั่นเองโดยตัวของราชาปีศาจเนี่ยจะเกินคู่ต่อสู้นะครับผมเข้ามาในความมืดของเขาแล้วก็จะบดขยี้คู่ต่อสู้นะครับผมด้วยแรงกดดันมหาศาลต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่7นะครับผม Commandment หรือว่าบัญญัตินั่นเองครับโดยพลังของบัญญัติเนี่ยก็เป็นพลังนะครับผมที่แบ่งออกมาจากพลังครึ่งหนึ่งเนี่ยของราชาปีศาจพลังบัญญัติแต่ละอย่างเนี่ยต้องว่ามีความแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็บัญญัติแต่ละอย่างเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมในหลายสถานการณ์เลยแล้วก็ด้วยความที่พลังของบัญญัติเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพลังของราชาปีศาจนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็สามารถใช้พลังของบัญญัติได้เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่8นะครับผมก็คือ Curse ครับหรือว่าคำสาปนั่นเองตัวของราชาปีศาจเนี่ยมีความสามารถอย่างมากเลยนะครับผมในการใช้คำสาปคำสาปของราชาปีศาจเนี่ยก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความทรงพลังเบ่งมากเลยครับก็ยกตัวอย่างคำสาปของราชาปีศาจนะครับผมก็คือ Perpetual Reincarnation ครับหรือว่าการกลับชาติมาเกิดอย่างถาวรหรือว่าแปลอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือวัฏจักรตลอดกาลนั่นเองครับด้วยคำสาปนี้นะครับผมเป็นคำสาปที่คงทนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคำสาปที่ร้ายแรงมากๆเลยด้วยคำสาปนี้นะครับผมจะทำให้เหยื่อเนี่ยเกิดใหม่ทุกครั้งนะครับผมที่เขาตายแล้วก็จะลืมทุกๆอย่างนะครับผมที่ทำไปในอดีตด้วยแล้วก็ถ้าหากเหยื่อนะครับผมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองกลับคืนมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นความทรงจำดั้งเดิมเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมเศษเสี้ยวความทรงจำหรือว่าความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาเนี่ยเหยื่อนะครับผมจะต้องตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ภายใน3วันเองในการที่ต้องตายภายใน3วันนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยครับว่าจะหนีไปทางไหนป้องกันยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีก็เหยื่อที่โดนคำสาปที่น่ากลัวแล้วก็ทรงพลังนี้นะครับผมก็คือเทพิดาอลิสเทเบสเองครับคำสาปนี้นะครับผมค่อนข้างจะร้ายแรงและก็น่ากลัวมากๆเลยครับในการที่ถอนคำสาปนี้นะครับผมมีเพียงแค่วิธีการเดียวครับก็คือต้องมีพลังเนี่ยที่เทียบเท่าหรือว่ามากกว่าราชาปีศาจนั่นเอง
ต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่9นะครับผมก็คือ Natural Manipulation การจัดการธรรมชาติตัวของราชาปีศาจนะครับผมมีอำนาจในการควบคุมองค์ประกอบต่างๆครับโดยตัวของราชาปีศาจนะครับผมสามารถสร้างหมอกแห่งความตายก็ได้สามารถสร้างไฟขึ้นมาก็ได้หรือว่ากระทั่งเสกสายฟ้าเนี่ยก็ยังสามารถทำได้ครับกรณีเช่นที่ราชาปีศาจนะครับผมเสกไฟหรือว่าเสกสายฟ้าเนี่ยทำนายเผ่าวิเลวินเนี่ยให้สิ้นซากไปแล้วก็ในตอนที่ราชาปีศาจเนี่ยต่อสู้กับมอริโอดัสครับตัวของราชาปีศาจนะครับผมส่งสายฟ้าฟาดเนี่ยโจมตีใส่มอริโอดัสหลายครั้งหลายคราวเลยด้วยการขยับมือเพียงแค่ครั้งเดียวต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่10นะครับผมก็คือ manipulation immunity ครับหรือว่าเราจะเรียกกันเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันต่อการควบคุมนั่นเองในความสามารถนี้นะครับผมเป็นความสามารถในเรื่องของภูมิคุ้มกันครับที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เอาไว้ต่อต้านการล้างสมองเนี่ยของทางเทพธิดานั่นเองในความสามารถนี้เนี่ยตัวของราชาปีศาจนะครับผมก็ได้มอบให้กับเมอร์ลินแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่11นะครับผมก็คือ power transference การถ่ายโอนพลังโดยตัวของราชาปีศาจนะครับผมสามารถถ่ายโอนพลังเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับผมไปยังผู้อื่นได้รวมถึงเนี่ยสามารถถ่ายโอนเทคนิคลับทั้งหมดเนี่ยของพอปีศาจนะครับผมให้กับผู้อื่นได้อีกต่างหากแล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมยังสามารถถ่ายโอนพลังส่วนหนึ่งของเขานะครับผมให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยโดยความสามารถนี้นะครับผมราชาปีศาจเนี่ยได้ใช้กับ2คนครับคนแรกเนี่ยก็คือเมอร์ลินตัวของราชาปีศาจเนี่ยได้มอบความรู้ทั้งหมดเนี่ยของพอปีศาจเนี่ยให้กับเมอร์ลินครับคนที่2เนี่ยก็คือเซลดิสครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยได้มอบเทคนิคต่างๆแล้วก็พลังส่วนหนึ่งเนี่ยให้กับเซลดิสเพื่อเซลดิสนะครับผมทำหน้าที่เนี่ยเป็นตัวแทนของราชาปีศาจเองต่อไปก็จะเป็นความสามารถที่12นะครับผมก็คือ Unknown Telepathic Power พลังกระแสจิตที่ไม่เป็นที่รู้จักนั่นเองโดยตัวของราชาปีศาจนะครับผมมีความสามารถในการสื่อสารทางกระแสจิตครับไม่ว่าร่างกายของราชาปีศาจนะครับผมจะอยู่ในแดนชำระเนี่ยแต่ว่าตัวของราชาปีศาจเนี่ยสามารถใช้กระแสจิตนะครับผมสื่อสารกับตัวแทนของเขาได้แล้วก็ความสามารถนี้นะครับผมราชาปีศาจเนี่ยยังสามารถมองผ่านดวงตาของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ด้วยครับก็ตามคำบอกเล่าของเมริโอดัสนะครับเมริโอดัสได้บอกว่าพ่อของเขาเนี่ยคอยเฝ้าดูเขานะครับผมผ่านทางสิ่งมีชีวิตรอบตัวเขาตลอดเลยนี่ก็เป็นความสามารถทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมของราชาปีศาจไม่ว่าจะเป็นร่างที่แท้จริงร่างที่อยู่ในร่างของเซลดิสร่างอยู่ในร่างของเมริโอดัสต่างๆนานาเอ่ยนะครับผมมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอาวุธต่างๆเนี่ยของราชาปีศาจกันอาวุธชิ้นที่1เนี่ยก็คือ Great Sword ครับผมหรือว่าจะเป็น Brass Sword หรือจะให้เรียกง่ายๆเนี่ยก็คือดาบใหญ่นั่นแหละครับตัวของราชาปีศาจนะครับผมถือดาบผนันมหึมาเนี่ยที่มีปลายโค้งมนที่มีลักษณะเนี่ยคล้ายคลึงกับดาบใหญ่ของมิลดัสเลยนะครับผมเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วแต่ว่าดาบนี้นะครับผมมีขนาดที่ใหญ่กว่าดาบของมิลดัสอย่างมากเลยครับและดาบนี้เนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากพอเลยนะครับผมที่สามารถฆ่ามิลดัสได้อย่างง่ายดายและตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็สามารถใช้พลังต่างๆความสามารถต่างๆเนี่ยควบคู่ไปกับดาบนี้ได้ด้วยครับต่อไปก็จะเป็นอาวุธชนิดสองนะครับผมก็คือคาตานะครับในตอนที่ราชาปีศาจนะครับผมอยู่ในร่างของเซลดิสเนี่ยราชาปีศาจนะครับผมก็ได้ใช้ดาบเนี่ยที่เหมือนกับดาบคาตานะของเซลดิสเลยตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็ได้ใช้ดาบนะครับผมที่เหมือนกับคาตานะเนี่ยร่วมกับพลังมืดของเขานะครับนี่ก็เป็นอาวุธ2อย่างนะครับผมที่ได้เปิดเผยมานะครับผมว่าราชาปีศาจเนี่ยเคยใช้เนาะก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของราชาปีศาจเนี่ยกับบุคคลอื่นในซีรีส์กันนะครับผมว่ามีใครบ้างความสัมพันธ์กับตัวตนที่1 นะครับผมก็คือมิเรโอดัสครับตัวของมิเรโอดัสเนี่ยก็เป็นลูกชายนะครับผมหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยของราชาปีศาจตัวของราชาปีศาจนะครับผมเคยรักแล้วก็ภูมิใจในตัวของมิเรโอดัสอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากที่มิเรโอดัสนะครับผมมีพลังแล้วก็ทักษะที่เหนือชั้นแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับนะครับผมจากหลายๆคนตัวของราชาปีศาจเนี่ยยอมรับตัวของมิเรโอดัสครับผมแล้วก็ถือได้ว่าเขาเนี่ยเป็นทายาทนะครับผมที่คู่ควรกับบัลลังก์ของราชาปีศาจนั่นเองก็ก่อนที่มิลดัสเนี่ยจะมาพบกับอลิซาเบธเนี่ยตัวของมิลดัสเนี่ยก็เป็นตัวตนนะครับผมที่เป็นลูกรักของราชาปีศาจนะครับแต่พอมิลดัสนะครับผมได้พบกับอลิซาเบธเนี่ยมันทำให้เขาได้เปลี่ยนไปครับลูกชายของราชาปีศาจคนนี้นะครับผมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวเปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไปเนี่ยถึงขนาดที่ว่านะครับผมทรยศหักหลังผอปีศาจเลยทีเดียวครับด้วยวีรกรรมของลูกชายคนนี้นะครับผมมันทำให้ราชาปีศาจเนี่ยมีความแค้นแล้วก็คุณเครื่องต่อมิโอดัสอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าในภายหลังนะครับผมก็มีข้อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมานะครับผมก็คือสิ่งที่ราชาปีศาจเนี่ยทำต่อมิโอดัสความรู้สึกต่างๆเนี่ยที่มีต่อมิโอดัสเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมครับเนื่องจากแท้จริงแล้วนะครับผมราชาปีศาจเห็นมิโอดัสนะครับผมเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมของเขาเท่านั้นเองราชาปีศาจเห็นมิโอดัสนะครับผมเป็นเพียงแค่ภาชนะที่เหมาะสมเท่านั้นเองครับก็นั่นแหละครับผมตัวตนระดับพระเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยรักลูกจริงๆจังๆหรอกครับผมอย่างเช่นมหาเทพสูงสุดเนี่ยก็ไม่เคยรักลูกจริงๆหรอกเนี่ยตัวของราชาปีศาจเนี่ยก็เหมือนกันครับ
ทุกๆอย่างมันเป็นของปลอมความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่สองนะครับผมก็คือเซลดิสครับก็เซลดิสเนี่ยก็เหมือนกับมาริโอดัสพี่ชายของเขาเลยความรู้สึกที่เซลดิสหรือว่าความสัมพันธ์ที่เซลดิสเนี่ยมีต่อพ่อของเขานะครับผมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยตัวของราชาปีศาจนะครับผมเห็นเซลดิสเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอตัวของราชาปีศาจเนี่ยเพียงแค่ดูแลเซลดิสนะครับผมเพราะเห็นว่าเป็นเครื่องมือแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่มีประโยชน์เท่านั้นเองครับแล้วก็ในเหตุการณ์ของพวกแวมไพร์นะครับผมที่เซลดิสเนี่ยต่อต้านราชาปีศาจเนี่ยตอนนั้นนะครับผมมีการเปิดเผยว่าราชาปีศาจเนี่ยเขาไม่ได้ยอมให้เซลดิสนะครับราชาปีศาจเนี่ยแสดงความผิดหวังอย่างมากเลยนะครับผมในตัวเซลดิสที่เซลดิสเนี่ยเลือกที่จะผนึกเผ่าแวมไพร์เนี่ยมากกว่าที่จะฆ่าพวกมันแล้วก็ทำนองเดียวกับมาริโอดัสนะครับผมตัวของราชาปีศาจเนี่ยมองเซลดิสเนี่ยเป็นภาชนะแล้วก็เป็นเครื่องมือมันเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่3นะครับผมก็คือเกาเชอร์ครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยเคยรับรู้ถึงพลังของเกาเชอร์นะครับผมว่าเกาเชอร์เนี่ยเป็นนักเวทที่มีทักษะอย่างมากเลยและราชาปีศาจเนี่ยก็ได้บังคับเกาเชอร์นะครับผมให้กลายเป็นสมาชิกหนึ่งในบัญญัติสิบประการเดี๋ยวเมื่อถึงสงครามนะครับผมเกาเชอร์เนี่ยท้าทายราชาปีศาจครับราชาปีศาจเนี่ยก็เลยได้กักขังเกาเชอร์เอาไว้นั่นเองครับและมันก็มีคำกล่าวหนึ่งจากเซลดิสนะครับผมก็คือเซลดิสเนี่ยกล่าวว่าพ่อของเขาเนี่ยโกรธมากเลยนะครับผมเมื่อรู้ว่าเกาเชอร์เนี่ยหนีไปได้แล้วก็ความโกรธของราชาปีศาจนะครับผมที่มีต่อเกาเชอร์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเพิ่มมากขึ้นครับผมเพราะว่าหลังจากที่ราชาปีศาจเนี่ยรู้ความจริงว่าเกาเชอร์เนี่ยดัดแปลงความทรงจำของเขาแล้วก็เรียกตัวของเขาเนี่ยว่าไอ้สาระเร็วเนี่ยครับผมความโกรธที่มีต่อเกาเชอร์เนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองตัวเกาเชอร์เนี่ยก้อนข้างน่าจะแข็งพอสมควรเลยนะครับผมถึงขนาดที่เรียกราชาปีศาจเนี่ยว่าไอ้สารเลวเลยทีเดียวครับต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่4นะครับผมก็คือออริจินอลเดมอนหรือว่าอสูรดั้งเดิมอสูรดั้งเดิมหรือว่าปีศาจดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ราชาปีศาจนะครับผมได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้มอบพลังให้นั่นเองครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยสร้างสิ่งมีชีวิตนี้ขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะให้เป็นผู้ติดตามเป็นข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์นะครับผมแต่ว่านะครับผมไอ้ตัวอสูรดั้งเดิมเนี่ยมันมีความหยิ่งทะนงครับผมแล้วก็มันเหิมเกริมในพลังของมันนั่นแหละมันเลยก่อกบฏต่อราชาปีศาจนะครับแต่ว่าหลังจากที่ราชาปีศาจเนี่ยเอาชนะอสูรตัวนี้ได้เนี่ยราชาปีศาจเนี่ยก็ได้วางชีวิตมันแล้วก็ได้แยกร่างแล้วก็วิญญาณของมันเนี่ยออกเป็น2ส่วนครับโดย2ส่วนที่แยกออกมาเนี่ยก็คือชันราแล้วก็ครูแซกนั่นเองแม้ว่าพวกมันทั้ง2นะครับผมจะเคยทรยศต่อราชาปีศาจเนี่ยแต่ว่าราชาปีศาจนะครับผมก็มองข้ามเรื่องนั้นไปและราชาปีศาจเนี่ยก็ได้สั่งให้ทั้งสองนะครับผมทั้งชันด้าแล้วก็คูแซกเนี่ยให้ฝึกลูกชาย2คนของเขานะครับผมให้มีความเก่งกาจแล้วก็แข็งแกร่งนั่นเองต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่5นะครับผมก็คือมหาเทพสูงสุดนั่นเองความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นะครับผมก็คือเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเป็นศัตรูกันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าหากทั้งคู่นะครับผมมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยทั้งคู่นะครับผมก็สามารถร่วมมือกันได้ต่อไปก็จะเป็นความสัมพันธ์กับตัวละครตัวที่6นะครับผมก็คืออลิซาเบธครับตัวของราชาปีศาจเนี่ยขุ่นเคืองแล้วก็เกลียดชังอลิซาเบธอย่างแรงกล้ามากๆเลยนะครับผมเพราะตัวของอลิซาเบธนะครับผมเป็นสาเหตุที่ทำให้มาริโอดัสเนี่ยทรยศต่อเผ่าพันธุ์ปีศาจนั่นเองครับก็เกลียดมากเกลียดน้อยเนี่ยก็สังเกตได้จากคำสาปนะครับผมที่ไล่ใส่อลิซาเบธเนาะคำสาปนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำสาปที่รุนแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยก็เลยเป็นข้อพิสูจน์นะครับผมว่าราชาปีศาจเนี่ยเกลียดชังอลิซาเบธอย่างมากเลยนะครับด้วยความขุ่นเคืองความเกลียดชังของราชาปีศาจที่มีต่ออลิซาเบธนะครับผมมันเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยพอใจอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่คำสาปของอลิซาเบธเนี่ยมันขัดขวางไม่ให้อลิซาเบธเนี่ยได้อยู่กับมาริโอดัสแล้วก็ราชาปีศาจเนี่ยก็ได้เพลิดเพลินนะครับผมกับความเจ็บปวดของมาริโอดัสทุกครั้งเลยนะครับในตอนที่อลิซาเบธเนี่ยตายต่อหน้ามาริโอดัสเนี่ยมาริโอดัสเนี่ยก็จะเสียใจแล้วก็โกรธมากราชาปีศาจเนี่ยก็พอใจพึงพอใจเพลิดเพลินนะครับผมกับความเจ็บปวดของลูกชายตัวเองนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมของราชาปีศาจเนี่ยที่มีกับตัวละครตัวอื่นนะครับคือตัวตนระดับพระเจ้าเนี่ยเขาเป็นอะไรนักหนานะครับผมแต่หากรักลูกดีๆ ดูแลลูกดีๆเนี่ยลูกเขาก็อาจจะรักอาจจะแบบเคารพนับถือแต่แบบดูสิ่งที่พวกมันทำสิโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยคือแบบสุดๆจริงๆเลยนะครับผมคือไม่รักลูกไม่พอเนี่ยยังใช้ลูกเป็นเครื่องมืออีกต่างหากนะครับผมสุดๆจริงๆเลยนะครับก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเสริมๆของราชาปีศาจสักนิดนึงนะกันครับส่วนที่ว่านะครับผมก็คือตามลำดับเวลาจนถึงตอนนี้เนี่ยราชาปีศาจนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดในซีรีส์เลยเพราะว่านะครับผมในการที่อยู่ในแดนชำระหรือว่าแดนนรกเนี่ย1นาทีในโลกภายนอกนะครับผมก็คือ1ปีในดินแดนนั้นตั้งแต่ที่ราชาปีศาจนะครับผมอยู่ในแดนชำระเนี่ยเวลาภายนอกเนี่ยก็ผ่านไปมากกว่า 3,000 ปีแล้วนะครับมันก็จะทำให้อายุของราชาปีศาจเนี่ยมากกว่า 1,576 ล้าน 8 แสนปีซะอีกครับผมดังนั้นในอายุของราชาปีศาจเนี่ยมันก็เลยมากแบบมากๆเลยทีเดียว
ถึงขนาดที่ทำให้เขาเนี่ยมีอายุมากกว่า 1,500 ปีเนี่ยก็คือแบบว่าสุดๆแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุนะครับผมที่ทำให้ราชาปีศาจเนี่ยเป็นตัวตนนะครับผมที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในซีรีส์ของหนังสือนกไทไซเลยนี่เป็นส่วนเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับผมของราชาปีศาจนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมของราชาปีศาจเนาะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็บทบาทของเขารูปร่างไปยังไงบุคลิกภาพยังไงแล้วก็พลังความสามารถอะไรบ้างนะครับผมก็คือแบบเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับราชาปีศาจก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นไงเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็รูปภาพที่อยู่ในคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนนะครับผมค่อนข้างจี้น้อยมากๆเลยผมต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่ารูปภาพของมหาเทพสูงสุดแล้วก็ราชาปีศาจค่อนข้างจี้น้อยมากๆเลยแล้วก็วิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะครับผมของราชาปีศาจเนาะดังนั้นเนี่ยรูปภาพหรือว่าสิ่งที่เอาไว้ประกอบเนี่ยก็เลยจะค่อนข้างที่ซ้ำเดิมหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับผมก็ต้องขอกราบไปจริงๆครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่ลงในช่องของบาสเซนไปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับเย้